สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน Voice of the Voiceless เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชากรทุกกลุ่มณ Impact Forum 2เมืองทองธานีค่ะนายแพทย์วีรพันธ์สุพันชัยมาศรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานในพิธีซึ่งได้กล่าวในพิธีเปิดว่าทางสสส.ให้ความสำคัญกับการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้วิสัยทัศน์ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะดังนั้นทุกคนบนแผ่นดินไทยนั้นรวมถึงประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางคือ 1. กลุ่มไร้ตัวตนถูกมองข้าม 2. กลุ่มถูกผลักภาระ 3. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 4. กลุ่มที่ถูกกีดกันออกจากนโยบายและ 5. กลุ่มที่มีจิตสำนึกจำยอมหรือยอมจำนนสำหรับการทำงานเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ทางสสส.ต้องหากลไกที่แตกต่างที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตขออภัยค่ะที่สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตค่ะซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากนะคะในการทำงานให้บรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยการลดความเหลื่อมล้ำผ่านปัจจัยทางสังคมโดยอาศัยยุทธศาสตร์การสร้างแนวร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐและภาคเอกชนค่ะทางด้านนางพรรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสส.ได้กล่าวว่าสสส.เข้าใจบริบทสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของคนในสังคมที่มีความแตกต่างกันตลอด10ปีที่ผ่านมาสสส.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพใน8กลุ่มได้แก่คนพิการคนไร้บ้านผู้สูงอายุผู้หญิงผู้ต้องขังหญิงแรงงานนอกระบบผู้มีปัญหาสถานะบุคคลหรือประชากรข้ามชาติและชาวมุสลิมซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพโดยให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพค่ะที่มาของงานนี้นะคะเนื่องจากสำนัก9ของสสส.ที่ทำงานเรื่องประชากรกลุ่มเฉพาะเนี่ยดำเนินการมาครบ10ปีใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงหลายเสียงที่สสส.และภาคีเครือข่ายได้ส่งเสียงออกไปแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้ยินนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงของเราเบาเกินไปหรือว่าเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยการรวมพลังในการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะเป็นการรวบรวมทบทวนเสียงที่เคยเสนอไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะให้คมชัดขึ้นว่าตอนนี้เองเนี่ยเราจะสามารถจะดำเนินการอะไรเพื่อลดปัญหาอุปสรรคสำหรับกลุ่มพวกเราเองได้บ้างแล้วก็มีสิ่งใดที่เราสามารถเป็นข้อเสนอไปสู่ผู้เกี่ยวข้องผู้กำหนดนโยบายได้บ้างว่าเราอาจจะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขกฎกติกาต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับเราหรือแม้แต่สังคมค่ะเราก็อยากส่งเสียงไปถึงสังคมไปถึงคนทั่วไปว่าเรายังมีคุณค่าอยู่หลายกลุ่มเนี่ยอยากให้เห็นคุณค่าอยากให้เคารพในความหลากหลายของกลุ่มที่เราทำงานอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุผู้ต้องขังคนไร้บ้านผู้มีปัญหาสถานะบุคคลแรงงานนอกระบบหรือกลุ่มอื่นๆค่ะการอยู่ร่วมกันท่ามความหลากหลายเนี่ยมันต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือการเปิดโอกาสเราก็คิดว่าสิ่งสำคัญเหล่านี้ค่ะการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เป็นที่รวมแล้วก็ที่รวบรวมความคิดความเห็นและข้อเสนอต่างๆสู่สังคมค่ะคือคนส่วนใหญ่นะคะถ้าสมมติว่าเราดูตามสื่อหรือตามข่าวตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีความกลัวนะคะกลัวผู้ต้องขังกลัวเพราะว่าภาพของคนก็คือว่า
กลัวการถูกลักขโมยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงสิ่งที่เขากลัวอันเนี้ยกับตัวผู้ต้องขังซึ่งก็คือตัวผู้กระทำผิดนะคะแต่ว่าในงานที่เราทำเนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีผู้ต้องขังกลุ่มนึงซึ่งเขาเนี่ยอาจจะกระทำรุนแรงทำร้ายร่างกายหรืออะไรแต่คนจำนวนนี้เนี่ยในทางสถิติเนี่ยมีไม่ได้มากนะคะผู้ต้องขังจำนวนมากเนี่ยมาจากประชากรกลุ่มซึ่งเขาอาจจะทำผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างเช่นบอกว่าตั้งรถไปแล้วก็ถูกหาว่ามียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เขาเรียกว่ากำหนดโทษของคนที่ความจริงเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดอย่างรุนแรงหรืออะไรเนี่ยนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาก็จะถูกปฏิบัติอยู่ในเรือนจำเนี่ยเหมือนกับการถูกลงโทษการที่เราเนี่ยพยายามทำให้ชีวิตในลำเรือนจำเนี่ยลำบากมากเกินไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพลังหรือว่าสามารถที่จะกลับมาอยู่ในสังคมที่ดีได้อะนะคะเพราะฉะนั้นในงานที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามจะเสนอว่าการเอาคนไปไว้ในเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปทำให้ชีวิตเขาลำบากมากขึ้นอันนั้นก็คือเรือนจำสุขภาวะก็คือการที่เราทำให้เขาได้สามารถอยู่ในพื้นที่ที่เขาเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้ทำงานสร้างสรรค์นะคะอะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรือนจำสุขภาวะเนี่ยเป็นการพยายามทำให้ชีวิตในเรือนจำเนี่ยเป็นชีวิตที่ใกล้เคียงกับชีวิตข้างนอกเนี่ยมากที่สุดนะคะเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้ชีวิตในเรือนจำเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสุขภาวะก็อยากจะบอกสังคมละค่ะว่าอย่าไปมองเขาในลักษณะที่เราเนี่ยเขาเรียกเป็นการประทับตราหรือการทำให้เขาเนี่ยยิ่งไม่มีโอกาสในสังคมเพราะจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยหลังชนฝาแล้วก็มีความทุกข์มากมีพูดง่ายว่ามีอุปสรรคนะคะที่จะกลับตัวเป็นคนดีแต่ถ้าสังคมเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขาเนี่ยเราจะพบว่าผู้ต้องขังจำนวนมากเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ดีเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วเราแทบไม่รู้เลยคำว่าเขาเนี่ยเคยเป็นผู้ต้องขังนะคะจากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราชื่นชมในตัวผู้ต้องขังจำนวนมากนะคะอันนี้ก็คือถ้าถามว่าอยากจะบอกสังคมยังไงก็อยากจะบอกอย่างนี้ละค่ะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินล่วงหน้าว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้เคยเป็นผู้ต้องขังมาเป็นต้องเป็นอาชญากรต้องทำความผิดซ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะเป็นเรื่องที่เราอะสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นนะคะถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยสังคมเราก็จะมีความสงบสุขเป็นสังคมที่มีสุขภาวะได้อะค่ะทั้งนี้ภายในงานยังมีการปาฐกถาเสวนาวิชาการกิจกรรมการแสดงจากภาคีเครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการงานของสสส.ผลงานภาคีเครือข่ายทั้งนวัตกรรมองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะค่ะ